สุขภาพในปัจจุบันของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายยังคงเป็นคำถามใหญ่สำหรับทุกคนราชวงศ์ไทยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพในปัจจุบันของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในราชวงศ์เป็นที่รักและสนับสนุนของประชาชนจำนวนมากแต่ขณะนี้การขาดข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ทุกคนกังวลพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในปัจจุบันยังคงเป็นผู้ชิงบัลลังก์ที่ดีที่สุดสมควรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากรัชกาลที่10และขึ้นเป็นรัชกาลที่11แม้ว่ารัชกาลที่10จะยังไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดราชบัลลังก์แต่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็ทรงได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าสมควรได้รับตำแหน่งสูงสุดพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีภูมิหลังแตกต่างจากพระองค์เจ้าทีปังกรและพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความไว้วางใจจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นการปฏิรูปกฎหมายการปรับปรุงชีวิตนักโทษหญิงและการปฏิรูประบบเรือนจำในประเทศไทยความลับที่ไม่มีใครรู้คือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงตัดผมยาวตามพระดำริของรัชกาลที่10การเปลี่ยนแปลงทรงผมครั้งนี้หลายคนมองว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีบทบาทใหม่ที่สำคัญกว่ามากในราชวงศ์อีกทั้งแสดงถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากับรัชกาลที่10แม้ว่าในราชวงศ์จะไม่เคยมีกรณีที่ผู้หญิงถูกกำหนดให้เป็นองค์รัชทายาทแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าข้างพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านในปีพุทธศักราช2521ยืนยันอำนาจของกษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้สืบทอดราชบัลลังก์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงปัจจุบันพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับการสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีทุกพระองค์การที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นสตรีนั้นไม่สำคัญเท่าใดนักเพราะการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญไทยได้แสดงให้เห็นว่าในสังคมสมัยใหม่ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กผู้ชายเสมอไปเปิดเผยโดยสมาชิกอาวุโสในราชวงศ์ว่าโดยพื้นฐานแล้วเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้งหมดแล้วพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาคือพระองค์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะสืบราชบัลลังก์และขึ้นเป็นรัชกาลที่11